ราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเด็กเป็นสมาธิสั้นนะคะมอคุณแม่ลองดูนะคะแล้วลองเช็คดูว่าเป็นครบตามนี้หรือเปล่าเราจะขอมาดูในกลุ่มอาการขาดสมาธิก่อนนะคะเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกไปว่าอาการหลักๆจะมีทั้งหมด3ด้านใช่ไหมคะแต่ว่าพอเวลาเราจัดกลุ่มเนี่ยเราจะจัดเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มของขาดสมาธิและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นนะคะเรามาดูกลุ่มแรกกันก่อนนะคะอาการขาดสมาธินะคะไม่จดจ่อไม่รอบคอบนะคะไม่มีสมาธิกับการทำงานวอกแวกง่ายฝันกลางวันนะคะก็คืออย่างเช่นเวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนั่งประกบเด็กทำการบ้านเด็กทำไปได้สัก5นาทีก็เริ่มมีข้ออ้างอยากจะไปทำนู่นทำนี่ขอเข้าห้องน้ำขอเล่นหรือว่าหยิบเครื่องเขียนบนโต๊ะมาเล่นบ้างหมุนปากกาบ้างแบบนี้นะคะหรือว่าเวลาที่เราให้เขาทำอะไรนานๆในสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะเขาก็จะทำได้ไม่ค่อยนานนะคะวอกแวกง่ายฝันกลางวันเด็กบางคนนั่งอยู่เฉยๆคุณครูก็มองว่าเด็กไม่ได้ผิดปกติอะไรไม่ได้รบกวนเด็กคนอื่นดูตั้งใจเรียนดีแต่ทำไมเวลาผลสอบออกมาได้ที่เกือบสุดท้ายตลอดนะคะเป็นเพราะว่าในขณะที่เขานั่งนิ่งๆก็จริงแต่ว่าหัวเขาเนี่ยกำลังคิดไปถึงอย่างอื่นนะคะฝันไปถึงขนมที่จะได้กินเพื่อนที่จะไปเล่นตอนกลางวันสิ่งที่ครูสอนเนี่ยไม่ได้เข้าหัวเขาเลยนะคะอันต่อมาทำงานไม่เป็นระเบียบไม่เรียบร้อยนะคะจะเช็คได้จากสมุดของคุณหนูๆทั้งหลายจะเละมากลายมือเนี่ยไม่ต้องบอกเลยเขียนตัวขึ้นตัวลงตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างอ่านไม่ค่อยออกนะคะหรือว่าในสมุดเนี่ยก็จะค่อนข้างรกสกปรกใช้ปากกาก็จะมีรอยลิควิดแบบนี้นะคะเยอะไปหมดเลยบางทีหน้าสมุดบางหน้าก็หายบ้างปกหนังสือขาดบ้างแบบนี้นะคะไม่ชอบงานที่ต้องใช้ความพยายามเช่นที่หมอบอกไปนะคะเวลาให้ทำการบ้านหรือจะฝึกเขาทำอะไรสักอย่างที่ไม่ชอบนี่คือต้องใช้เวลากันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเสียน้ำตากันทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยแบบนี้นะคะพูดด้วยเหมือนไม่ได้ฟังนะคะอันนี้ก็จะเจอบ่อยเวลาที่เราพูดด้วยเขาจะเหมือนหูทวนลมเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาพอถามว่าแม่พูดอะไรไปเด็กก็ไม่รู้เรื่องนะคะไม่ได้เหมือนสิ่งที่คุณแม่พูดเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาอยู่ในหัวเลยนะคะทำตามคำสั่งไม่ครบหรือไม่เสร็จนะคะเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าเหมือนพอยังไม่ทันฟังคำสั่งจบก็จะรีบวิ่งไปทำนะคะฟังแต่ตอนต้นกับตอนท้ายแล้วก็วิ่งไปทำแล้วทำกลับมาก็ไม่ครบทำไม่เสร็จไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะทำของใช้ส่วนตัวหายเป็นประจำอันนี้ก็จะเจอบ่อยที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าต้องไปซื้อยางลบเครื่องเขียนปากกาดินสอเอาไว้เป็นโหลถามเพื่อนถามเด็กเด็กก็บอกว่าเพื่อนเอาไปบ้างหล่นหายไปตอนไหนก็ไม่รู้นะคะหรือบางคนอาจจะไม่ใช่แค่เครื่องเขียนแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของกระเป๋านักเรียนลืมเอาไปโรงเรียนบ้างหรือว่าลืมไว้ที่โรงเรียนบ้างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกกระติกน้ำชุดว่ายน้ำหรือว่าของที่ต้องใช้ก็เดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ต้องตามเอากลับไปให้ที่โรงเรียนนะคะลืมกิจวัตรที่ต้องทำเป็นประจำนะคะเด็กกลุ่มนี้บางทีก็ทำทุกๆอย่างเป็นรูทีนเป็นปกติแต่ว่าทำไมเขาต้องให้เราเตือนทุกครั้งเลยเช่นอาบน้ำเสร็จกินข้าวอาบน้ำเสร็จไปทำการบ้านหรือกลับมาถึงเนี่ยไปเก็บเสื้อผ้าไปเก็บข้าวของก่อนเด็กก็ต้องให้เราบอกให้เราเตือนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็บางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมต้องบอกอยู่ทุกวันจำไม่ได้สักทีนะคะอันนี้เป็นกลุ่มอาการขาดสมาธินะคะก็จะมีอาการหลักๆทั้งหมด9ข้อต่อมานะคะในกลุ่มอาการอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นนะคะยุกยิกอยู่ไม่สุขนั่งนิ่งไม่ได้นะคะอย่างเช่นบางทีนั่งดูทีวีอย่างนี้แทนที่จะนั่งดูเฉยๆก็อาจจะต้องมีเคาะมือเคาะโต๊ะทำเสียงดังบ้างนอนเลื้อยบ้างมุดบ้างอะไรแบบนี้นะคะคืออยู่นิ่งๆเนี่ยไม่ค่อยได้ชอบลุกจากที่นั่งในที่ที่ควรจะนั่งอันนี้จะเห็นชัดเลยเวลาที่เด็กเข้าโรงเรียนชั้นประถมเด็กควรจะต้องนั่งเรียนได้เพราะว่ามีครูมีเพื่อนนะคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะนั่งไม่ค่อยได้อยากจะลุกเดินก็ลุกออกไปบางทีก็จะมีข้ออ้างว่าไปเหลาดินสอไปยืมยางลบไปยืมปากกาดินสอของเพื่อนแบบนี้นะคะหรือบางทีก็อาจจะลุกเดินออกไปห้องน้ำโดยที่ไม่ทันได้ขอครูก็เดินออกไปนะคะวิ่งไปมาปีนป่ายสิ่งต่างๆเช่นเวลาไปห้างแทนที่เขาจะอยู่นิ่งๆให้เราจูงได้นี่ก็จะวิ่งหนีหายไปเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ต้องไปตามหรือบางทีก็หลงหายต้องไปประกาศประชาสัมพันธ์ก็มีนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยชอบปีนป่ายสิ่งต่างๆที่มันเป็นอันตรายเช่นปีนโต๊ะปีนเตียงแล้วก็กระโดดลงมานะคะเด็กบางคนก็ถึงขั้นหัวร้างข้างแตกเลยก็มีค่ะ
เล่นเสียงดังนะคะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะทำอะไรเสียงดังเวลาเล่นก็จะเอาของเล่นมาเคาะกันตีกันให้มันเกิดเสียงดังๆแบบนี้นะคะหรือว่าหยิบจับของเนี่ยก็ตกบ่อยแบบนี้นะคะพร้อมที่จะวิ่งเสมออันนี้ก็จะเหมือนเด็กที่ติดเครื่องอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนมอเตอร์ที่มันทำงานเด็กเนี่ยจะต้องไปทำนู่นทำนี่เป็นเด็กที่พลังงานเยอะมากบางทีเราเหนื่อยแล้วอยากจะพักแล้วนะแต่เด็กก็ยังสามารถเล่นได้นะแรงดีไม่มีตกเลยนะคะพูดมากพูดไม่หยุดนะคะลักษณะของเรื่องที่จะพูดเนี่ยก็จะพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดน้ำไหลไฟดับพูดจนลิงหลับอย่างเงี้ยค่ะบางทีนั่งรถจากกรุงเทพไปพัทยาเด็กสามารถพูดได้ตลอดทางโดยที่คุณพ่อคุณแม่เองบางทีก็อยากจะพักหูบ้างแล้วอย่างเงี้ยนะคะพูดแทรกนะคะบางทีเด็กจะรอคอยอะไรไม่ค่อยได้นะคะรอที่จะให้คุณพ่อคุณแม่พูดจบก่อนไม่ได้อยากจะพูดก็พูดแทรกขึ้นมาเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ดูในสถานการณ์ตอนนั้นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกำลังพูดหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะ Thank you มีปัญหาในการรอคอยนะคะเด็กกลุ่มนี้จะรออะไรนานๆไม่ได้บางทีไปต่อคิวเล่นที่สวนสนุกนะคะก็ตอนแรกก็จะยืนอยู่ได้ยุกยิกยุกยิกตอนหลังเริ่มรอไม่ได้ก็แซงคิวไปอยู่ข้างหน้านะคะต่อมาคือชอบขัดจังหวะผู้อื่นนะคะในกลุ่มนี้บางทีอยากจะเล่นกับเพื่อนเห็นเพื่อนเล่นอยู่ก็เข้าไปขัดจังหวะเขาเลยแล้วลักษณะการเล่นของเด็กกลุ่มนี้ก็จะเล่นค่อนข้างแรงนะคะเพื่อนก็จะไม่เล่นด้วยก็วงแตกก็จะกลับมาบอกพ่อแม่ว่าอยากเล่นกับเพื่อนแต่ไม่มีเพื่อนนะคะพอถามครูก็จะบอกว่าเด็กเล่นแรงเด็กชอบเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับเด็กคนอื่นทำให้ไม่มีใครอยากจะเล่นด้วยนะคะอาการทั้ง2กลุ่มนะคะจะต้องมาในช่วงก่อนอายุ12ปีก็คือแรกเริ่มเนี่ยอาจจะเห็นได้ตั้งแต่ช่วงอนุบาลอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะอาจจะเหมือนเด็กซนทั่วไปแต่พอเข้าประถมแล้วเด็กควรที่จะต้องควบคุมตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเด็กยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพอไปเทียบกับเด็กคนอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นชัดเห็นแตกต่างเลยว่าเด็กเนี่ยซนกว่าเด็กผู้ชายคนอื่นทั่วไปนะคะหรือเป็นเด็กผู้หญิงที่ซนกว่าเด็กผู้หญิงคนอื่นๆนะคะอาการดังกล่าวต้องพบใน2สถานการณ์ขึ้นไปเช่นที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนนะคะก็คือที่บ้านก็โซนอยู่ไม่นิ่งด้วยพอไปที่โรงเรียนก็อยู่นิ่งในห้องไม่ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติมีแค่อาการที่หนึ่งที่ใดเช่นที่บ้านอาจจะต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ะเด็กเป็นสมาธิสั้นจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาอะไรที่บ้านที่ทำให้เด็กเนี่ยมีปัญหาเฉพาะที่บ้านอย่างเงี้ยแต่ที่โรงเรียนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะอาการดังกล่าวต้องมีผลกระทบต่อการเรียนการเข้าสังคมแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันการทำงานเด็กบางคนอาจจะมีอาการทั้งหมดที่กล่าวมานี้แต่ว่าเขาก็ยังเรียนได้ไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะยังไม่ได้ถือว่าผิดปกติมากนะคะในสิ่งที่จะเป็นโรคเนี่ยก็คือจะต้องมีผลกระทบนะคะ